วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Engage ในเซิร์ฟ Global นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเรียงลำดับความสำคัญนะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายเติมไม่เยอะนะครับหรือว่าเป็นสายที่สายฟรีนะครับหรือเติมน้อยอะไรแบบนี้นะส่วนผู้เล่นที่เติมเยอะๆนะครับขออนุญาตเชิญข้ามไปก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอพูดคุยถึงคนที่เป็นสายเติมไม่เยอะแบบผมนะครับหรือว่าเป็นสายฟรีละกันนะครับในส่วนของสายฟรีเนี่ยยังไงเขาไอ้สายเติมเยอะเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามาเติมแบบแทบจะทุกตัวทุกตู้นะครับ5ดาวเนาะอย่างแรกเลยนะครับผู้เล่นที่เป็นสายที่เติมไม่เยอะนะหรือสายฟรีนะครับแนะนำว่าอย่าไปโฟกัสกับอันดับอารีน่ามากมายนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูแรงกิ้งของซีซั่น8ที่ผ่านมานะครับเห็นไหมว่า5ดาวเต็มสูบนะอันนี้ผมเจอสายเบานะบางคนเจอสายที่เป็นแบบ5ดาวเต็มสูบอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็มีนะอย่างทีมที่3นี่เห็นป่ะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคนที่แบบจะลุ้นท็อปอารีน่านะที่เป็นแบบท็อป1 2 3อะไรแบบนี้นะครับจะต้องเจอกับคนที่เติมแบบเนี้ยตลอดอยู่แล้วนะครับทุกตู้ไปจนกว่าจะเลิกเล่นเกมเนี้ยนะครับบอกเลยว่ายิ่งตัวที่เป็นเมตาโหดๆนะครับ TSS เนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวเขาต้องสุ่มมาแบบเต็มๆแน่นอนนะครับดูอย่างไอ้นี่ดิซาคุสีแดงนะที่กิจกรรมล่าสุดตัวนี้ถือว่าไม่มีอะไรเลยนะเขาก็ยังเอามาใช้กันนะครับนะบอกเลยว่าได้เจออย่างนี้แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่เติมก็เตรียมวางแผนไว้เลยว่ารายจ่ายเยอะมากๆนะครับตรงนี้คำนวณคร่าวๆก็ได้นะตัวหนึ่งสักแสนเพชรอันนี้กรณีที่ได้แค่หุ่น5ดาวนะก็สำหรับรางวัลของอารีน่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปถึงตัวท็อป1ถึง20อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ประมาณ31ถึง50หรือว่าลงไปไม่ให้ต่ำกว่า300ของลีกอีลิตก็ได้นะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยคือช่วงนี้มันจะมีตัวตู้มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่สายเติมเนี่ยเขาจะฉีกตัวห่างอยู่แล้วยังไงเราก็ไล่ไม่ทันอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะขายบ้านพร้อมที่ดินไปแลกอะไรแบบนี้นะเพราะว่าใช้งบเยอะนะผมบอกตรงว่าใช้เยอะจริงๆนะครับตรงนี้นะครับของรางวัลเนี่ยเราก็เล็งประมาณนี้ละกันขอแค่อย่าตกไปอยู่ในสแตนดาร์ดนะเพราะว่าถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยเราจะไม่ได้ตรงนี้เพิ่มนะครับไอตัวแต้มรีไซเคิลพอยต์แต่จริงก็ขึ้นลงก็ยังพอได้อยู่นะหลักๆแล้วก็คือขอให้ได้เหรียญอารีน่ามาบ้านนะครับสัก 2-3,000 ต่อ1รอบนะครับมันก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเอาเหรียญอารีน่านะครับมาใช้ซื้อของได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากจะซื้อเป็นอะไรนะครับแต่ผมแนะนำนะว่าแลกเป็นตั๋วกาชาเก็บไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกตัวลิมิเต็ดไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนี่ตัวจากตู้เก่าๆบางตัวนะครับมาลงในตู้ที่เป็นตัวเขียวพวกนี้นะครับตัวฟรีนะแต่ว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับส่วนฮายากุชิกิเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเหมือนกันนะแต่อาจจะต้องถึงเดือนไม่แน่ใจว่าปลายเดือนมกราหรือว่าต้นกุมภาจะเข้านะครับแต่ว่ามีเข้าแน่นอนนะครับเราสามารถเก็บตัวไว้ได้นะครับหรือจะแลกเป็นตัวซาคุทูนะครับซึ่งตอนนี้ผมแลกครบ5บ้างไปแล้วนะครับตัวนั้นก็ได้นะแลกเก็บไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะอัพดาวฟรีจนถึงวันที่3มกรานะครับในส่วนของซาคุ2นะแต่แบนชีเนี่ยไม่ได้ดาวฟรีนะไว้เดี๋ยวค่อยมาแลกทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตัวเอนชานเมนต์นะครับก็ถ้าเกิดใครจะแลกเอนชานเมนต์นะทั้งตัว UR Body Chip หรือว่าอาวุธที่3นะครับก็ให้ดูว่าจะไปอัพตัวไหนนะครับอัพแล้ว ตัวทีมเราเนี่ยหรือว่าตัวโมบิสุมันจะเก่งขึ้นมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เก่งขึ้นมากก็อย่าไปแลกเยอะนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะมันค่อนข้างเปลืองนะครับต่อมานะครับขอให้โฟกัสในเรื่องของเหรียญเหรียญแคลนนะครับเหรียญแคลนตรงนี้เนี่ยถือว่าสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแลกตัวกันด้ามฟูลอาร์เมอร์ทันเดอร์โบได้นะครับตัวนี้ก็สามารถอัพดาวฟรีนะครับได้จนถึงวันที่3มกราคมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครมีตัวประมาณสัก4ดาวนะครับก็น่าจะทัน5บ้าง5ดาวนะครับของผมเนี่ยขาดอีก122นะครับตรงนี้ก็จะได้แล้วแล้วก็เหรียญแคลนเนี่ยก็ตามเลเวลแคลนเลยนะครับ
ครที่ยังแคนเลเวลต่ำหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้อยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กับคนที่รู้จักนะครับก็ลองหาในกลุ่มดูก็ได้เพราะว่าผมเห็นก็มีเพื่อนๆหลายคนนะเขามาแบบประกาศรับสมัครคนเข้าแคนนะครับก็ลองคุยกันดูนะแล้วก็ในอนาคตนะครับเราสามารถแลกพวก UR Main Weapon ได้นะครับรวมถึง Addition Weapon ก็คืออาวุธ2นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปถ้าจะแลกถ้าจะเอามาอัพเนี่ยคือต้องให้ดูให้ชัวร์ก่อนนะว่าหุ่นมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะอัพได้แค่31มั้งความแรงเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็สามารถแลกตั๋วพวกนี้ได้ในภายหลังนะครับตั๋วกาชานะแต่ว่าแนะนำว่าให้แลกฟูลอาร์เมอร์ธันเดอร์โบให้ครบก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวคิวเบเล่มาร์ค2ของปุ่นนะครับตรงนี้ก็แลกได้ส่วนตัว SR NG Gundam นะใครที่ปั้นก็สามารถแลกบ้างเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเป็นตัวที่แจกฟรีกิจกรรมเนาะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมมาก็มาแลกได้เป็น SR แท้งสีเขียวนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวก๊อกนะเป็น SR แท้งสีน้ำเงินนะแต่แนะนำว่าไม่ต้องแลกก็ได้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้คิดแบบจะปั้นหรือว่าสะสมอะไรนะครับต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของเหรียญแกรนด์คอยนะครับตรงนี้นะครับถามว่าเหรียญแกนคอยจะหาได้จากไหนนะครับเหรียญแกนคอยเนี่ยนอกจากกิจกรรมแคมป์แบทเทิลแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บได้นะครับอาทิตย์นึงเนี่ย 21,000 เหรียญนะครับโดยที่มันจะได้จากการใช้ AP หรือว่า BP นะครับก็คือการลงด่านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นด่านธรรมดาหรือว่าด่านที่เป็นโคออปนะครับตรงนี้ก็จะได้กรณีที่เลเวลเราเต็มตันเท่าแพทนั้นนะครับอย่างตอนนี้เลเวลมันตันอยู่ที่103นะครับก็ถ้าเกิดเลเวลเราตัน103แล้วเนี่ยแล้วเราใช้ AP หรือ BP นะครับส่วนต่างที่เกินมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวแกรนด์คอยนะครับซึ่งแกรนด์คอยเดี๋ยวไปแลกเป็นเหรียญฮาโลในภายหลังได้นะครับตรงนี้ก็สำคัญนะถึงจะไม่เยอะแต่ว่าก็ต้องเอาไว้นะครับต่อมานะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเล่นให้ถึงเปิดของนะครับเปิดกาชาในกิจกรรมเนี่ยนะให้ได้ตัวกาชาฟรีตรงนี้นะครับเอาให้ครบนะแล้วก็เอาเพชรให้ครบนะครับคือถ้าได้เมื่อไหร่ก็คือหยุดแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เกือบครบกว่าจะได้ครบเนี่ยมันก็เสียไปเกือบ250แล้วล่ะก็คำนวณดีๆนะว่าวันนึงเนี่ยเราเปิดได้กี่รอบนะครับแล้วก็เวลาของกิจกรรมเนี่ยเหลืออีกกี่วันนะครับตรงนี้กิจกรรมเวลาน่าจะถึงวันที่20นะครับก็น่าจะเหลืออีกประมาณ9วันนะครับน่าจะประมาณ9วันหรือเปล่าเดี๋ยวดูวันดีๆก่อนวันที่20นะครับก็จะเป็นวันที่11 12 13 14 15 16 17 18 19ผมไม่นับวันที่20นะครับเพราะว่ามันหมดตอน 9:00 นกลัวกดไม่ทันนะครับก็คำนวณดีๆนะครับตรงนี้ว่าจะจ่ายพลังงานเท่าไหร่แล้วเราจะพอหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดพลังงานไม่พอจริงๆเนี่ยสามารถกดเพชรเติมได้นะแต่อย่าให้เกิน60ถ้า66ไปเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกินไปเยอะเนี่ยมันจะเปลืองเพชรเราเก็บเพชรไว้สุ่มดีกว่านะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะพูดถึงเหรียญแกรนด์คอยนะครับใครที่เลเวลยังไม่ตันนะแนะนำว่าให้กดโคออปนะครับแล้วไปแจมห้องเอาเรื่อยๆนะครับเสีย BP ทีละ1นะครับตรงนี้จะได้ EXP ไวสุดนะครับก็จะทำให้เลเวลตันเร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องการฟาร์มด่านนะครับก็คือด่านที่ฟาร์มเศษนั่นแหละนะครับก็แนะนำว่าขอให้ฟาร์มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะไหวนะครับเน้นตัวที่แบบมีโอกาสจะได้บ้างครบก่อนนะครับครบ5ดาวก่อนนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมที่มันจะแจกดาวฟรีจากการอัพบ้างเนี่ยนะครับมันจะหมดวันที่3มกราคมนะอย่างของผมเนี่ยยังเหลือกันด้ามอีกตัวหนึ่งนะครับอีกกันด้ามตัวนี้เนาะที่จะอัพบ้างขึ้นได้อีกบ้างหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะขาดเศษอยู่อีกนิดหน่อยนะครับรวมถึงฟูลอาร์เมอร์นะครับฟูลอาร์เมอร์นี่ก็ใกล้ครบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะสามารถอัพบ้างต่อได้นะครับให้เป็น5บ้าง5ดาวนะครับส่วนตัวที่ไม่ถึงนะครับก็ไม่ต้องเน้นสามารถข้ามก่อนได้ไปเน้นเรื่องกิจกรรมก่อนได้นะครับเพราะว่า
AP มันอาจจะไม่พออะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าในภายหลังเนี่ยผมแนะนำว่าให้ฟาร์มให้เยอะที่สุดนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ตัวไหนที่เป็นแบบครบ5บ้างแล้วนะครับแล้วเราไปฟาร์มซ้ำเนี่ยไอ้พวกเศษที่ซ้ำเกินมาอย่างเนี้ยลิกัสซี่นะครับ5บ้าง5ดาวไปแล้วนะครับเนี่ยพวกเศษที่เกินมานะครับทุก1เศษนะครับที่เราได้มาวันนึงก็เท่ากับได้เหรียญฮาโล่1เหรียญต่อวันนะครับซึ่งมันจะมีด่านฟาร์ม2ด่านนะลิกัสซี่ก็จะได้6เหรียญ นะครับของผมเนี่ยตอนนี้ตัว3มีซากุ2นะครับที่เตะตันไปแล้วนะซากุ2นะครับยูนิคอร์นกันดั้มแล้วก็ลิกัสซี่นะครับรวมแล้ววันนึงเนี่ยผมได้ประมาณ12เหรียญฮาโล่นะครับซึ่งเหรียญฮาโล่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัดพวกตัวลิมิเต็ดที่เราสุ่มเอาไว้ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องบ้างเต็มนะครับอย่างที่บอกนะเพราะว่าถึงเรามีบ้างเต็มตัวเดียวเนี่ยแล้วเราไปเจออารีนาสูงๆแล้วก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับจริงๆใช้แค่พอสมควรแล้วเดี๋ยวพอมันได้ซ้ำเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาอัพดาวตรงนี้เราใช้เหรียญฮาโล่ที่ได้มาอัพดาวได้นะครับในภายหลังเนาะอ่ะอย่างตอนนี้เหรียญฮาโล่ผมมีอยู่600นะครับถ้าจะอัพเซต้าให้เต็มต้องใช้ 2,001 นะครับก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็อัพได้นะไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสายที่เติมไม่เยอะหรือว่าสายฟรีนะครับก็ถ้ามีงบนิดหน่อยก็มาเติมได้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปรีบแข่งกับสายที่เป็นแบบสายเติมหนักนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเติมกันทีนึงหลายหมื่นนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนมักจะชอบลืมนะครับก็คือ Phantom Aid นะครับตรงนี้เนี่ยนะมันจะรีเซ็ตทุกวันอาทิตย์นะครับจำไว้ได้เลยจำไว้เลยนะว่าวันอาทิตย์นะครับนะว่ามันจะรีเซ็ตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถมาเก็บวินได้นะครับอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด700เพชรนะครับตรงนี้ก็เป็นเพชรฟรีที่แบบต้องเก็บเหมือนกันนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญแกนคอยนะครับไม่ใช่เหรียญแกนคอยเหรียญแคลนคอยนะครับอันนี้ส่วนของกิลนะตรงนี้ก็ห้ามลืมเหมือนกันบางคนชอบลืมนะครับโมดูลเอ็กซ์เชนจ์นะครับตรงนี้อยู่ที่เลเวลกิลนะถ้าเลเวลกิล18ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถใส่ตัวโมดูลนะครับตัวโมดูลเนี่ยแนะนำให้ใส่เฉพาะ SR นะครับเพราะว่าจะได้40เหรียญ นะครับถ้าไปใส่อัน R หรือว่า N เนี่ยได้น้อยนั้นถ้า20หรือ10เองแหละนะครับ20 10มั้ง SR คือ40นะครับแล้วก็คือวันนึงเนี่ยเราใส่ได้2รอบรอบนึงเนี่ยถ้าเกิดเป็นแคลนเลเวล18ขึ้นไปนะครับก็จะได้240รวมแล้ววันนึง480เลยนะ480เหรียญแคลนนะครับซึ่งเราสามารถเอามาแลกฟูลอาร์เมอร์จนเต็มได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวภายหลังเนี่ยแลกเป็นตัวกาชาได้อีกด้วยรวมถึงพวกชิป UR ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับนี่แหละที่คนจะลืมแล้วก็พลาดบ่อยนะครับ10โมงกับ4ทุ่มนะครับก็อย่าลืมมารับมาแลกตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของ Phantom Aid นะครับจริงแล้วก็คือสู้เทียร์ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปสู้เทียร์บนๆนะเพราะว่าของรางวัลคือเท่ากันสำหรับสายที่เติมไม่เยอะเนี่ยหรือว่าสายเติมน้อยนะครับเทียร์ EX เนี่ยเราน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะเจอทีมแบบ5ดาวยกแผงเยอะๆนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างแต่ว่าคือไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นสายเติมเนี่ยเขาจะสู้ตรงนี้เก็บครบ10ครั้งวินสตรีกนะคือชนะ10ต่อกัน10รอบนะครับเรารู้สึกจะได้ฉายา S of S มั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเล่นเทียร์ E ก็พอนะครับเนี่ยพลังมันก็แค่ล้านต้นๆนะครับกดเข้าไปแค่ชนะเราก็ได้เพชรแล้วนะครับนะเราก็จัดทีมลงไปตามปกติเหมือนอารีน่านั่นแหละนะครับแล้วก็จะเร่งเวลาเอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเล่นจริงๆอ่ะไม่นานหรอกที่นานเนี่ยเพราะผมเล่นให้มันนานเองแหละที่กดสคริปต์ปื้ดเนี่ยคูณ3ไปนะแล้วคนเติมฮาโลพาร์ทนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมกดให้ดูนะตรงเนี้ยคือเห็นบางคนลืมเล่นนะครับเสียดายเพชรตั้ง700เราก็จัดทีมลงไปลุยแค่นั้นเองนะครับมายิงด้านนี้เลยก็ได้ถ้างั้นเนี่ยถ้าเราไม่เปิดดู EX skill นะครับคือออฟไว้
แล้วก็ลิงสปีด3นะแป๊บเดียวนะครับจบเลยเนี่ยจบแล้วนะครับไวมากเหมือนกันลงด่านทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นละกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถฝึกเวลาเล่นเจออารีนาได้นะครับก็แนะนำว่าให้เล่นกับทีมที่แบบพลังสูสีกับเรานะครับเราจะได้แบบทดลองดูว่าทีมเราเวลามันโดนทาร์เก็ตเนี่ยตัวไหนจะโดนเราจะสามารถปกป้องตัวดาเมจเราได้หรือเปล่าหรือว่าเก็บตัวดาเมจศัตรูได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพชรเล่นเสร็จอย่าลืมมารับในกิฟต์ด้วยนะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ